ในเมืองชิคาโกยุค90ไมเคิลจอร์แดนก็อยู่ในจุดที่สูงที่สุดบนโลกเป็นนักกีฬาที่โด่งดังไปทั่วโลกกำลังสร้างยุคทองของทีมชิคาโกบูลส์แต่ในเมืองเดียวกันนั้นไม่ห่างมากจากสนามของชิคาโกบูลส์ก็มีเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ชื่อดเวนเวดที่ชื่นชอบและเป็นแฟนตัวยงของ MJ อยากที่จะเป็นให้ได้แบบเขาที่กำลังจะเริ่มต้นการเดินทางที่แสนจะยากลำบากของเขาเองกลายมาเป็นหนึ่งในชูติ้งการ์ดที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA และเป็นผู้เล่นที่เยี่ยมยอดที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีมไมอามี่ฮีททำให้แฟนๆทั่วโลกชื่นชอบมองเขาเป็นฮีโร่ของพวกเขาร่วมถึงเด็กคนหนึ่งที่อยู่ในอีกซีกโลกหนึ่งในประเทศไทยที่บังเอิญเห็นเขาบนทีวีและทำให้เขาตกหลุมรักกับกีฬาบาสใช่ครับดเวนเวดคือผู้เล่นคนโปรดของผมทำให้ผมหันมาสนใจกีฬาที่สุดยอดนี้ผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วล่ะครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องราวของดเวนเวดจากเด็กที่เกิดมาล้อมรอบโดยยาเสพติดความรุนแรงและสงครามแก๊งสามารถฝ่าฟันทุกสิ่งทุกอย่างกลายมาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เยี่ยมยอดที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA ถ้าชอบวิดีโอแนวนี้ก็ฝากกดไลค์และถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวของผู้เล่นและข่าวสารของ NBA ก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเรามาเข้าเรื่องของผู้เล่นในวันนี้กันเลยดเวน ไทรอน เวดนั้นเกิดวันที่12มกราคมปี1982ที่ชิคาโกอิลลินอยส์ให้กับแม่โจลินดากับพ่อดเวนเวดซีเนียร์แต่ทั้งสองคนนั้นต้องแยกทางกันตอนเวดอายุได้แค่4เดือนเท่านั้นโดยชื่อของเขานั้นจะสะกดไม่เหมือนคนอื่นที่ชื่อดเวนที่สะกดโดย DWAYNE แต่กลับเป็น DWYANE แทนเนื่องจากคุณย่าของเขาคิดว่ามันสะกดแบบนี้ถูกต้องแล้วพ่อเขาจึงให้ชื่อนี้ไปเนื่องจากพ่อแยกทางออกตั้งแต่เกิดเวดนั้นต้องใช้ชีวิตวัยเด็กกับแม่กับพี่สาวทรากิลเวดโดยในย่านทิศใต้ของชิคาโกที่เวดอยู่นั้นมันเต็มไปด้วยสิ่งไม่ดีทั้งความรุนแรงชีวิตแก๊งการใช้อาวุธปืนและยาเสพติดโดยเวดกับพี่นั้นต้องเจอกับตัวพ่อแม่ของพวกเขานั้นเป็นผู้ค้ายาเสพติดติดยาเสพติดหลายครั้งก็จะเสพยาแล้วชวนเพื่อนๆมาเล่นยาต่อหน้าลูกๆที่บ้านแม่ของเขานั้นจึงต้องเข้าออกคุกอยู่บ่อยๆทำให้พี่สาวทรากิลที่อายุมากกว่า5ปีต้องเป็นคนเลี้ยงดูเวดซะส่วนใหญ่ถึงแม้ตัวเขาเองก็เป็นเด็กทั้งคู่นั้นจึงสนิทกันมากไม่ว่าทรากิลจะไปที่ไหนเวดตัวน้อยก็จะเดินตามไปทุกที่สถานการณ์นั้นบังคับให้ทั้งคู่ต้องโตเร็วและมีความแข็งแกร่งตั้งแต่เด็กๆเพื่อจะมีชีวิตรอดในวันถัดไปมีวันหนึ่งที่ทรากิลที่อยู่ป.4หลังไปรับเวทจากอนุบาลก็โดนเพื่อนผู้ชายที่โตกว่าและตัวใหญ่กว่ามารังแกโดยเวทที่อยู่แค่อนุบาลนั้นโยนกระเป๋าลงพื้นแล้วตะโกนว่าอย่ามายุ่งกับพี่สาวฉันนะและพร้อมที่จะต่อสู้โดยเวทนั้นโดนต่อยเลือดกำดาวไหลแต่เขาก็สามารถปกป้องพี่สาวของเขาได้แล้วจากวันนั้นบูลลี่คนนั้นก็ไม่มายุ่งกับพวกเขาอีกเลยโจยเห็นความกล้าหาญไม่เกรงกลัวของเวดที่เหมือนจะมีมาตั้งแต่เกิดเวดนั้นได้กล่าวถึงพี่สาวเขาว่าเธอนั้นเป็นทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับเขาในช่วงที่สถานการณ์มันถึงจุดที่หนักที่สุดเวดนั้นต้องเห็นการค้ายาต่อหน้าต่อตาได้ยินเสียงไซเรนตำรวจการฆาตกรรมในละแวกนั้นแทบจะเป็นเรื่องธรรมดาเป็นสิ่งที่เด็กไม่ควรจะสัมผัสเลยเวดได้เล่าให้ฟังว่าตอนเขาอายุแค่6ขวบตำรวจนั้นบุกค้นบ้านเขาด้วยอาวุธปืนออกมาพร้อมที่จะยิงเพื่อค้นหายาบ้าตัวตำรวจนั้นเห็นดเวนเป็นคนแรกตอนที่เข้ามาในบ้านและทำสิ่งที่ไม่คาดคิดเอาปืนจ่อหลังหัวเวดตัวน้อยและบอกให้พาไปหาแม่เพื่อที่จะจับกุมเธอทรากิลนั้นได้กล่าวไว้ว่าไม่มีคนรู้จักสักคนของพวกเขาที่สามารถประสบความสำเร็จออกไปจากที่นี่ได้โดยเธอนั้นเห็นว่าเวดถ้าอยู่ที่นี่ต่อคงจะไม่มีอนาคตแน่ๆแล้วเวดก็คงจะหลงผิดเหมือนกับคนอื่นๆจึงตัดสินใจทำสิ่งที่ยากที่สุดในชีวิตของเธอตอนเวดอายุได้8ขวบพี่เขานั้นโกหกเวดว่าเธอนั้นจะพาเขาไปดูหนังทำให้ดเวนนั้นก็ตื่นเต้นอยากใช้เวลากับพี่สาวและทั้งคู่ก็ขึ้นรถเมล์แล้วเวดก็เริ่มรู้สึกว่าพวกเขานั้นนั่งรถมาไกลมากและพวกเขาก็ลงป้ายที่พ่อของเวดนั้นอยู่เพื่อให้ดเวนมาอยู่กับพ่อแทนทรากิลนั้นบอกเวดว่าเดี๋ยวพี่จะกลับมารับพรุ่งนี้นะและให้เวดไปเล่นก่อนโดยเวดที่ยังเด็กมากก็ได้แต่ตอบตกลงและถามว่าพี่นั้นจะไปไหนซึ่งพี่เขาก็ต้องโกหกว่าไม่ได้ไปไหนไกลแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้แต่ผ่านไป3อาทิตย์ทุกครั้งที่มีรถเมย์ผ่านมาเวดก็จะไปรอดูทุกครั้งว่าพี่เขากลับมาหรือยังแต่เธอก็ไม่ได้กลับมาพี่เขารู้ว่าการพาเวดมาอยู่กับพ่อนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาแม้จะยากที่ต้องอยู่ห่างกับน้องรักเวดนั้นต้องก้าวสู่อีกขั้นของชีวิตเพราะเขาต้องปรับตัวกระทันหันซึ่งมันไม่ง่ายเลยอยากอยู่แต่กับผู้หญิงมาอยู่กับพ่อกับพี่ชายต่างแม่อีกถึง3คนพวกเขานั้นสอนให้เวดเข้มแข็งขึ้นอย่างกระทันหันจะบอกเวดเสมอว่าเป็นลูกผู้ชายห้ามร้องไห้อย่านอมแนมแต่ที่นี่
ถึงจะยากมันก็เปิดโอกาสให้เวทนั้นได้เป็นเด็กจริงๆครั้งแรกห่างไกลจากสิ่งที่ไม่ดีเทียบกับที่เดิมตัวพวกเขานั้นได้ย้ายบ้านหลังจากเวทมาอยู่กับพวกเขาได้1ปีไปโรบินส์อิลลินอยส์และที่นี่คือที่ที่เวทได้เริ่มรู้จักกับกีฬาบาสเกตบอลเพราะมันมีที่เล่นบาสหลังบ้านเวทกับพี่ๆก็จะเล่นบาสกันหลังบ้านอยู่เสมอโดยพ่อของเวทเวนเวทซีเนียร์ที่เป็นโค้ชบาสในยิมในละแวกนั้นก็ได้กล่าวไว้ว่าเนื่องจากเวทนั้นเป็นเด็กตัวเล็กที่สุดเขานั้นมักจะโดนบังมองไม่เห็นข้างหน้าและแทบจะโดนบล็อกทุกลูกตอนที่เขาชูตพ่อของเวทที่เห็นบางสิ่งบางอย่างในตัวเวทก็ฝึกเขาตั้งแต่เช้าตรู่ให้เลี้ยงลูกบาสทั้ง2มือให้คล่องจนถึงเย็นแทบทุกวันตัวเองนั้นแข็งแกร่งขึ้นมากไม่ว่าจะด้านร่างกายหรือจิตใจจากการเล่นบาสกับพี่ๆและพ่อที่เล่นแรงไม่มีการอ่อนให้ไม่มีการเรียกฟาวหลังจากใช้ชีวิตแบบนี้มาหลายปีมีวันหนึ่งที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อเวทนั้นสามารถกระโดดสูงกว่าพี่ชายดังใส่พี่ชายโชว์ให้เห็นว่าเขานั้นไม่ใช่เด็กตัวน้อยอ่อนแออีกต่อไปตัวเองนั้นเข้าเรียนที่โรงเรียนริชาร์ดส์เขานั้นเล่นทั้งบาสและฟุตบอลตำแหน่งไวด์รีซีเวอร์แต่ก็หันมาโฟกัสบาสเกตบอลและในโรงเรียนนี้พี่ชายของเขาดิมิทริสนั้นก็ได้สร้างชื่อเป็นผู้เล่นสตาร์ของทีมบาสอยู่แล้วแต่เวทก็มั่นใจว่าเขานั้นเก่งกว่ามีความมั่นใจจากการดังใส่พี่เขาครั้งนั้นเวทก็ฝึกอย่างหนักก่อนที่จะเข้ามปลายตอนม.2นั้นได้มีโอกาสไปดูทีมมปลายของพี่ชายฝึกโดยพวกเขานั้นขาดผู้เล่น1คนดิมิทริสจึงถามโค้ชแจ็คฟิสจิโรลด์ว่าให้น้องชายผมเล่นไหมล่ะโดยเวทที่อยู่แค่ม.2นั้นก็สามารถเล่นกับเด็กๆมปลายม.5ม.6ได้อย่างสบายๆทำให้โค้ชแจ็คเห็นบางสิ่งบางอย่างในตัวเดวินแล้วล้อเล่นถามดิมิทริสว่าเธอมีน้องชายแบบนี้อีกไหมเพราะผู้เล่นแบบเวทนั้นไม่ได้มีมาทุกวันตัวเองที่สูงขึ้นเกือบ4นิ้วในเวลาสั้นๆตอนนี้สูงเกินกว่า6ฟุตหรือ183เซนติเมตรก็ถึงตาของเขากลายเป็นดาวรุ่งใหม่ของทีมบาสเกตบอลมอปลายริชาร์ดส์ที่เล่นให้กับโค้ชแจ็คโดยโค้ชแจ็คได้กล่าวถึงเวทว่าสิ่งที่ทำให้เวทไม่เหมือนเด็กคนอื่นๆนั้นคือความรักที่เขามีให้กับบาสเกตบอลที่มากกว่าคนอื่นๆแล้วเวทนั้นก็เป็นผู้เล่นที่ไม่เห็นแก่ตัวเลยบางครั้งก็มากจนเกินไปเพราะชอบส่งบอลให้เพื่อนๆชูตแทนที่จะชูตเองโดยโค้ชแจ็คจึงได้บอกเวทว่าเขาอยากให้เวทนั้นชูตมากกว่านี้เพราะเขาเป็นผู้เล่นตัวหลักในทีมหลังจากได้อนุญาตจากโค้ชเวทนั้นก็สามารถทำ90คะแนนใน2เกมถัดไปรวมกันในช่วงม.5เขานั้นทำแต้มเฉลี่ย 20.7 คะแนนกับ 7.6 รีบาวด์ต่อเกมสร้างชื่อให้กับตัวเองไปทั่วชิคาโกความสำเร็จของเขาก็ได้ยังดำเนินต่อไปตอนเขาขึ้นม.6ทำเฉลี่ยดีขึ้นมาเป็น27แต้มและ11รีบาวด์ต่อเกมแต่ถึงเขาจะเก่งยังไงเนื่องจากเขามีผลการเรียนที่ไม่ดีทำให้ไม่ค่อยมีแมวมองมาสนใจเขาได้ทุนการศึกษานักกีฬาจากมหาวิทยาลัยแค่3มหาวิทยาลัยเท่านั้นเป็นเหมือนจุดทดสอบให้กับเวทที่เหมือนจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคอยู่ตลอดและใช้ความขยันความไม่ยอมแพ้รวมถึงฝีมือล้วนๆเพื่อที่จะให้ได้มาสิ่งที่ต้องการไม่เหมือนเด็กคนอื่นที่อาจจะได้อะไรมาง่ายๆทำให้ความแข็งแกร่งด้านความคิดได้เปรียบเด็กคนอื่นๆอย่างมากและเทียบแรงกดดันบนสนามที่อาจจะทำให้ผู้เล่นคนอื่นๆเกรงกลัวไม่กล้าชูตลูกสำคัญสำคัญสำหรับเวทนั้นแทบจะไม่กระทบและเล่นดีขึ้นด้วยซ้ำตัวเวทนั้นตัดสินใจไปมหาลัย Marquette University ไปเล่นให้กับโค้ชทอมครีนแต่ที่นี่เขาก็ต้องเจอกับอุปสรรคอีกครั้งครั้งนี้มาในรูปแบบของการเรียนเพราะเวทนั้นเกรดไม่ได้มาตรฐานทำให้เขาไม่สามารถลงแข่งกับทีมได้ในปีหนึ่งได้แค่ฝึกกับทีมและถ้าไม่สามารถทำเกรดได้ก็มีสิทธิ์ที่เขาจะไม่สามารถเล่นบาสในมหาวิทยาลัยได้หรือแย่กว่านั้นอาจจะโดนไล่ออกจากมาร์เก็ตเลยด้วยซ้ำทำให้ดเวนนอกจากจะใช้เวลาที่มีฝึกฝนสกิลบาสยังใช้เวลาที่เหลือหาติวเตอร์และตั้งใจอ่านหนังสืออย่างเคร่งครัดรวมถึงในปีหนึ่งก็ฝึกร่างกายสร้างกล้ามเนื้อจากเด็กผอมๆที่ขาดสารอาหารมีชีวิตอยู่มาได้เพราะกินแมคโดนัลด์เปลี่ยนมากินดีขึ้นแล้วเริ่มเล่นเวทตอนปี1ที่ยังไม่ได้เล่นในปี2การฝึกฝนและการตั้งใจเรียนของเวทก็ออกผลเมื่อเขาสามารถทำเกรดได้มาตรฐานและสามารถลงเล่นให้กับทีมบาสได้นำทีม Marquette Golden Eagles สู่สถิติชนะ26เกมแพ้แค่7เกมด้วยเฉลี่ย 17.8 คะแนน 6.6 รีบาวด์กับ 3.4 แอสซิสต์ต่อเกมและในช่วงนี้แม่เขาหลังจากเห็นเวททำผลงานได้แบบนี้ก็ตัดสินใจกลับตัวกลับใจที่จะเลิกยาเสพติดอีกด้วยในปี3ที่ Marquette เวทก็เล่นดีขึ้นได้อีกทำเฉลี่ย 21.5 แต้มต่อเกมนำ Marquette ทำสถิติชนะ27เกมแพ้แค่6เกมและยังสามารถนำทีม Marquette ชนะทีมตัวเต็ง University of Kentucky ในรอบ8ทีมใน NCAA Tournament โดยการทำ29แต้ม11รีบาวด์กับ11แอสซิสต์
สามารถทำทริปเปิลดับเบิลได้ซึ่งเป็นทริปเปิลดับเบิลแค่ครั้งที่4ใน NCAA ทัวร์นาเมนต์รวมถึงการทำดังครั้งนี้ที่น่าจดจำชนะเคนทักกี้ไป 83-69 เข้ารอบ4ทีมสุดท้ายแต่ก็ต้องตกรอบ4ทีมหลังจากพ่ายแพ้แคนซัสจบซีซั่นของเวดที่มาร์เก็ตตัวเวดนั้นได้รับรางวัล MVP ของ Midwest Regional และผลงานของเขาทำให้เขาตัดสินใจเข้า2003 NBA Draft และถูกมองเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีของรุ่นแต่ใน2003 NBA Draft นี้ถือเป็นหนึ่งในดราฟท์ที่เยี่ยมยอดที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA เลบรอนเจมส์กับคาร์เมโลแอนโทนีทำให้เวดนั้นไม่ได้รับความสนใจมากนักและมีคำถามมากมายว่าเวดนั้นชูตดีพอไหมเลี้ยงลูกบาสดีพอไหมตัวเลบรอนนั้นก็ถูกเลือกอันดับที่1และตำนานของ NBA ที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วดาร์โกมิลชิชรอเล่นครับเป็นผู้เล่นที่น่าผิดหวังมากถูกเลือกอันดับที่2โดย Detroit Pistons ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าพวกเขาคิดยังไงก่อนซูเปอร์สตาร์มากมายอย่างคาร์เมโลแอนโทนีที่โดนเลือกอันดับที่3ตามด้วยคริสบอชที่4โดยไมมี่ฮีทที่มีพิกอันดับที่5นั้นก่อนดราฟต์ก็มีการจัดเวิร์กเอาท์ให้ผู้เล่นอีกคนคริสเคเมนประธานและโค้ชของไมมี่ฮีทแพทไรลี่ที่เป็นหนึ่งในตำนานของ NBA ที่มาดูคริสเคเมนฝึกก็เห็นเวทอยู่ฝั่งของสนามแล้วก็ชะงักเมื่อเห็นแล้วถามทันทีว่าเด็กคนนี้คือใครแพทไรลี่จึงโทรหาชิมโกลเวอร์เทรนเนอร์ของเวดที่เป็นหนึ่งในเทรนเนอร์ในตำนานที่นอกจากเวดยังเคยฝึกไมเคิลจอร์แดนกับโคบีไบรอนว่าระหว่างเซนเตอร์คริสเคเมนกับจูเอนเวดใครมีโอกาสที่จะเป็น NBA ซูเปอร์สตาร์มากกว่ากันและโกลเวอร์ก็ได้ตอบอย่างมั่นใจว่าจูเอนเวดทำให้เวดนั้นถูกเลือกโดยไมอามี่ฮีทเป็นลำดับที่5ใน2003 NBA Draftในซีซั่นแรก 2003-2004 เวดนั้นก็ทำผลงานได้ดีทำเฉลี่ย 16.2 แต้ม 4 รีบาวด์กับ 4.5 แอสซิสต์นำทีมไมอามี่ชนะ42เกมแพ้40เกมเข้ารอบเพลย์ออฟผู้เล่นหลายๆคนในสถานการณ์ที่มีแรงกดดันเยอะๆอย่างตอนใกล้จบเกมก็มักจะเล่นไม่ออกแต่เวดที่เป็นแค่รูกี้นั้นโชว์ความที่เขาไม่เกรงกลัวแรงกดดันแม้แต่น้อยแค่ในเกมแรกของเขาในเพลย์ออฟส์เขาก็สามารถยิงเกมวินเนอร์ได้โดยเวลาเหลือแค่ 1.3 วินำทีมชนะนิวออร์ลีนฮอร์เน็ตส์ไปได้ 81-79 และชนะซีรีส์4-3แต่ก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับอินเดียนาเพเซอร์สในรอบถัดไปเวดนั้นก็ได้ติดทีม NBA All Rookie First Team ในซีซั่นถัดมาไมอามี่ฮีทนั้นก็ได้ตัวเซ็นเตอร์ออลสตาร์ชาคิลโอนีลมาจากลอสแอนเจลิสเลเกอร์สทำให้ฮีทนั้นกลายเป็นทีมลุ้นแชมป์ทันทีจากนั้นยังได้ให้ฉายาเวดว่าแฟลชด้วยเนื่องจากความว่องไวและความรวดเร็วของเวดเขานั้นทำเฉลี่ย 24.1 แต้ม 5.2 รีบาวด์กับ 6.8 แอสซิสต์ในซีซั่นนี้ได้เป็นออลสตาร์ครั้งแรกในเพลย์ออฟเวดพาทีมไปถึงเกม7กับทีมแชมป์เก่า Detroit Pistons ได้ในรอบชิงของฝั่งตะวันออกแต่พวกเขาก็ต้องพ่ายแพ้ไปใน7เกมปีถัดไปในซีซั่น 2005-2006ก็เรียกได้ว่าเป็นปีเปิดตัวของเวดในฐานะ NBA ซูเปอร์สตาร์ที่แท้จริงเวดนั้นก็ได้รับเลือกเป็นออลสตาร์อีกครั้งทำเฉลี่ยเพิ่มมาเป็น 27.2 แต้ม 5.7 รีบาวด์กับ 6.7 แอสซิสต์แต่ตำนานของเวดนั้นก็เกิดขึ้นในเพลย์ออฟส์เมื่อเขาสามารถนำทีมเข้าชิง NBA Finals เจอกับทีม Dallas Mavericks ที่ถูกนำโดย Dirk Nowitzki Miami Heat นั้นก็ต้องพ่ายแพ้2เกมแรกตาม 0-2 ทำให้ Dallas ก็เหมือนว่าพวกเขานั้นคงจะได้แชมป์แน่ๆแต่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเมื่อ Dwayne Wade นั้นเหมือนจะไม่ยอมปล่อยให้ทีมของเขาแพ้เด็ดขาดระเบิดทำ42แต้ม36แต้ม43แต้มกับ36แต้มใน4เกมที่เหลือนำฮีทกลับมาชนะ4เกมรวดได้รับรางวัล Finals MVPนำไมอามี่ฮีทได้แชมป์ครั้งแรกของทีมเป็นหนึ่งในผลงานที่เยี่ยมยอดที่สุดในประวัติศาสตร์ของรอบชิง NBA ตอนอายุแค่24ปีเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดอันดับที่5ที่ได้รับรางวัล Finals MVP โดยดัชนีที่ชื่อ PR หรือ Player Efficiency Ratings ที่วัดผลงานของผู้เล่นเวดนั้นสามารถได้ PR ถึง 33.8 ในรอบชิงซึ่งถือว่ามากที่สุดตั้งแต่ NBA รวมกับ ABA ในปี1976เป็นผลงานในรอบชิงที่เป็นตำนานมากเวดนั้นมีสไตล์การเล่นที่ใช้ร่างกายเข้าแลกวิ่งทำแต้มใส่ห่วงเข้าไปดังและเข้าไปเลย์อัพและมีเกมพิกแอนด์โรลที่เยี่ยมยอดแต่สไตล์นี้ก็ทำให้เวดนั้นเสี่ยงกับอาการบาดเจ็บหลายครั้งก็ต้องเห็นเขาหลังจากเลย์อัพหรือการดรายฟ์เข้าไปใส่ห่วงต้องล้มลงกับพื้นทำให้ซีซั่นถัดไป 2006-2008 เวดนั้นก็ต้องเผชิญกับอาการบาดเจ็บมากมายและทีมก็ต้องพลาดเพลย์ออฟไปในปี2007ก่อนซีซั่น 2008-2009 ดเวนที่เพิ่งกลับมาจากอาการบาดเจ็บก็ถูกรับเลือกติดทีมชาติทีม USA ที่จะไปแข่งที่2008 Beijing Olympics เวดที่ไม่ได้เป็นตัวจริงเป็นตัวสำรองสามารถนำทีม USA ในการทำคะแนนและพาทีม USA ได้เหรียญทองโดยทีมนี้มีชื่อเล่นว่า Redeem Team
ื่องจากทีม USA ได้เพียงแค่เหรียญบรอนซ์ในปี2004โอลิมปิกที่แอเธนส์หลังจากแพ้อาร์เจนตินาอย่างน่าผิดหวังซึ่งทีม2004นั้นก็มีเลบรอนเวดกับคาร์เมโลอยู่ด้วยแต่พวกเขานั้นยังเด็กและไม่ได้เป็นตัวจริงไม่ได้เล่นมากในโอลิมปิกนั้นทำให้พวกเขาเหมือนมาล้างแค้นโอลิมปิกและโชว์ให้ทั้งโลกเห็นว่าโลกของบาสเกตบอลก็ยังเป็นของทีมชาติอเมริกันอยู่เวดนั้นในโอลิมปิกนี้ก็ได้สนิทกับเพื่อนร่วมทีมอย่างเลบรอนเจมส์คริสบอชกับคาร์เมโลเพิ่มขึ้นรวมถึงโคบีไบรอันในโอลิมปิกครั้งนี้โดยเวดนั้นได้รับความนับถือจากโคบีไบรอันเพิ่มขึ้นหลังจากทีมโกลเวอร์ที่เป็นเทรนเนอร์ของทั้งคู่ให้ทั้งคู่นั้นวิดพื้นและวอร์กอัพแข่งกันโดยทั้งคู่นั้นก็ไม่ยอมแพ้กันและกันโดยก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็รู้จักกันในฐานะคู่แข่งที่แย่งชิงตำแหน่งที่เก่งที่สุดของชูตติ้งการ์ดและผู้เล่นที่เก่งที่สุดในลีกอยู่ตลอดแต่โอลิมปิกนี้ทั้งสองคนได้สนิทกันมากขึ้นโดยโคบี้ได้กล่าวถึงเวดว่าเด็กคนนี้นั้นเขาเหมือนผมเลยในเชิงบ้าคลั่งการแข่งขันไม่ยอมแพ้และไม่เกรงกลัวอะไรทั้งนั้นในซีซั่น 2008-2009 เวดนั้นก็ทำเฉลี่ยดีที่สุด 30.2 แต้ม 5 รีบาวด์กับ 7.5 แอสซิสต์ต่อเกมได้รางวัล Scoring Champion และนอกจากนี้เขายังทำ 1.3 บล็อกต่อเกมเวดนั้นได้ฉายาว่าเป็นผู้เล่นตำแหน่งการ์ดที่มีเกมบล็อกที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA ซึ่งสำหรับการ์ดที่สูงแค่6ฟุต4หรือ193ซมนั้นเป็นเรื่องที่สุดยอดมากที่สามารถบล็อกได้ขนาดนี้เขานั้นมักจะบล็อกผู้เล่นที่ตัวใหญ่กว่าเขาเสมอและเขานั้นยังทำ55แต้มมากที่สุดในอาชีพของเขาในเกมกับนิวยอร์กนิกส์เขานั้นยังแซงอลอนโซ มอร์นิ่งเป็นผู้เล่นที่ทำแต้มมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีมไมอามี่ฮีทในซีซั่นนี้อีกด้วยในซีซั่น 2009-2010 เวดนั้นก็สามารถได้รางวัล All Star Game MVP และสามารถทำดังที่เหมือนจะจบอาชีพของผู้เล่นอีกคนในเกมกับ Cleveland Cavaliers ของ LeBron James เวลาทั้งคู่เจอกันนั้นเจมส์กับเวดก็พยายามจะเล่นดีกว่าอีกคนเสมอและบรอนนั้นพยายามดังใส่เซนเตอร์ของฮีทแต่ก็ถูกบล็อกเวดที่ได้บอลก็วิ่งใส่ห่วงอีกฝั่งทันทีกระโดดดังลูกบาสใส่เซนเตอร์ของแคฟเวเลียสแอนเดอร์สันวาริชัลกระเด็นไปหลายเมตรเป็นดังที่สุดยอดมากต่อหน้าและบรอนเจมส์โดยมีไมเคิลจอร์แดนนั่งดูเกมนี้อยู่ด้วยแต่ในเพลย์ออฟถึงเวดจะเยี่ยมยังไงไมอามี่ก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับบอสตันเซลติกส์ในรอบแรกแม้เวดจะทำ 33.2 แต้มใน5เกมที่แข่งกับบอสตันในนอกฤดูกาล2010เป็นออฟซีซันที่มีคนจับตาดูมากเพราะมีออลสตาร์มากมายหมดสัญญาเป็นฟรีเอเจนต์รวมถึงดเวนเวดและบรอนเจมส์กับคริสบอชซึ่งทั้ง3คนนี้ก็ได้ตัดสินใจมารวมทีมกันในไมอามี่เป็นการรวมตัวกันที่สร้างข่าวลือไปทั่วโลกเป็นยุคบิ๊กทรีของไมอามี่ที่มีความคาดหวังสูงมากและทีมนี้ก็กลายเป็นเหมือนทีมผู้ร้ายของ NBA เพราะมีหลายคนไม่พอใจที่มีผู้เล่นออลสตาร์3คนมารวมในทีมเดียวกันในซีซั่นแรกของ Big 3 2010-2011 ดเวนเวดกับเลบรอนเจมส์นั้นก็เรียนรู้ที่จะเล่นเข้าขากันสลับกันนำทีมทำให้สามารถช่วยนำทีมไมอามี่ฮีทเข้ารอบ NBA Finals ได้เจอกับทีมดัลลัสแมฟริกส์อีกครั้งที่โดนนำโดยเดิร์กนอวิทสกี้แต่ครั้งนี้ดัลลัสก็ต้องได้ชัยไปเมื่อฮีทต้องพ่ายแพ้แม้จะขึ้นนำก่อน 2-1 เกมไปใน6เกมถึงแม้เวดนั้นจะเล่นได้ดีทำ 26.5 แต้มต่อเกมในรอบชิงแต่ก็ไม่เพียงพอทำให้เป็นจุดที่ต่ำมากที่สุดของทีมเพราะต้องแพ้ให้กับทีมที่หลายคนคิดว่าเป็นรองทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ขึ้นของทีมไมอามี่ในนอกฤดูกาลนั้นเวดที่ยังเป็นผู้เล่นแนวหน้าของ NBA อยู่ก็ได้ทำการตัดสินใจมอบทีมให้กับเพื่อนร่วมทีมเลบรอนเจมส์เสียสละทีมให้กับเขาเพราะรู้ว่าทีมนี้จะเล่นได้ดีที่สุดเมื่อเจมส์นั้นเป็นผู้นำและเป็นตัวหลักของทีมโดยเห็นถึงความไม่เห็นแก่ตัวจากผู้เล่นซูเปอร์สตาร์อย่างเวดเป็นสิ่งที่สุดยอดมากเพราะหลายคนนั้นที่เก่งระดับนี้คงจะไม่ยอมทำอะไรแบบนี้เด็ดขาดแต่เวดนั้นเชื่อใจในเลบรอนและเขานั้นยังช่วยให้เลบรอนเติบโตขึ้นและเรียนรู้วิธีที่จะได้แชมป์พอเขาเคยเป็นแชมป์มาแล้วและไมอามี่ก็เก่งขึ้นจริงๆครับถึงแม้เวดจะทำเฉลี่ยได้น้อยลงจากปีที่แล้วแต่ไมอามี่ก็สามารถคว้าแชมป์ NBA ได้สำเร็จโดยการชนะโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ถูกนำโดยเคมดูแรนต์รัสเซลเวสต์บรุกกับเจมส์ฮาร์เดนได้ใน5เกมของรอบชิงในซีซั่นถัดไปเวดก็ช่วยให้ไมอามี่สร้างสถิติชนะ27เกมรวดเป็นการชนะติดต่อกันที่มากที่สุดอันดับที่2ในประวัติศาสตร์ของ NBA และสามารถเข้ารอบชิงได้อีกครั้งครั้งนี้ต้องเจอกับทีมซานแอนโทนิโอสเปอร์สและในเกม4ที่ฮีทนั้นตามอยู่2-1ดเวนเวดนั้นก็ระเบิดฟอร์มทำ32แต้มกับอีก6สตีลนำฮีทตีเสมอ2-2และฮีทก็สามารถชนะซีรีส์นี้ได้ไปใน7เกมเป็นแชมป์ที่3ของดเวนเวดหลังจากไมอามี่ฮีทต้องพ่ายแพ้ในรอบชิงในปีถัดไปให้กับทีมซานแอนโทนิโอสเปอร์ส
เลบรอนเจมส์ก็ได้ตัดสินใจย้ายกลับไปทีมบ้านเกิดคลีฟแลนด์แคฟเวเลียร์สจบยุคบิ๊ก3ของไมอามี่หลังจากยุคบิ๊ก3ไมอามี่ก็เป็นทีมกลางๆที่ไม่ได้ดีเยี่ยมแต่ก็ไม่ได้แย่มากจนกระทั่งซีซั่น 2016-17 เวดนั้นก็ได้ตัดสินใจเปลี่ยนทีมไปอยู่กับทีมชิคาโกบูลส์ทีมโปรดเขาตอนเด็กเนื่องจากไมอามี่ไม่ให้เงินเขามากเพียงพอกับสิ่งที่เขาทำให้ทีมและมีปัญหากับผู้บริหารของทีมเวดนั้นได้เล่นถึงซีซั่นให้กับบูลส์ก่อนที่จะเปลี่ยนทีมอีกครั้งไปร่วมกับเพื่อนร่วมทีมเก่าเลบรอนเจมส์อีกครั้งที่คลีฟแลนด์ยอมเป็นผู้เล่นตัวสำรองแม้จะยังเก่งอยู่โชว์ให้เห็นความไม่เห็นแก่ตัวไม่แคร์สแตทแม้จะเป็นตำนานของ NBA ไปแล้วแต่กลับยอมเล่นบทบาทของตัวสำรองแต่หลังจากทีมเล่นไม่ดีตามความคาดหมายเวทจึงตกลงกับทีมแคฟเวเลียร์ที่จะส่งตัวเขากลับไปไมอามี่อีกครั้งในครึ่งหลังของซีซั่นนี้ก่อนซีซั่น 2018-2019 เวทนั้นก็ได้ประกาศว่าซีซั่นนี้นั้นจะเป็นซีซั่นสุดท้ายของเขาโดยเวทนั้นได้ถูกรับเลือกเป็นออลสตาร์ครั้งสุดท้ายเป็นการเลือกออลสตาร์ครั้งที่13ในอาชีพของเขาเป็นกรณีพิเศษร่วมกับอดีตคู่แข่งยาวนานเดิร์กนูวิสกี้และในซีซั่นนี้มีธรรมเนียมการแลกเจอร์ซีย์แข่งเพื่อแสดงความนับถือให้กับเวทและในซีซั่นนี้เวทยังสามารถสร้างความทรงจำให้แฟนๆได้เพิ่มขึ้นอีกโดยการยิงบัสเซอร์บีเดอร์เกมวินเนอร์3แต้มขาเดียวใส่เควินดูแรนต์โชว์ความเก๋าใส่ทีมที่เก่งที่สุดใน NBA ในตอนนั้นในเกมสุดท้ายของเวทเขานั้นสามารถทำ25แต้ม11รีบาวด์กับ10แอสซิสต์ในเกมที่แข่งกับบรุกลินเนตส์เป็นทริปเปิลดับเบิลด้วยลูกแอสซิสต์สุดท้ายของเขาส่งให้กับยูรอนิสแฮสเลมที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เวทเข้า NBA และมีผู้เล่น NBA มากมายมาดูเกมและล้อมรอบไปด้วยเพื่อนๆคนสนิทและแฟนๆเพื่อที่จะฉลองอาชีพที่เป็นตำนานของดเวนเวดโดยไมมี่ฮีทนั้นหลังจากเวดเกษียณก็ได้จัดงานฉลองเพื่อที่จะเกษียณเบอร์3ของเวดให้กับไมมี่ฮีทไปตลอดกาลที่ไม่ใช่งานเกษียณเจอร์ซีย์ธรรมดาแต่ใช้เวลาถึงกับ3วันโดยเวดตอนนี้หลังจากเกษียณก็มีชีวิตที่เยี่ยมเป็นแอนาลิสต์ของ TNT และมีธุรกิจส่วนตัวอีกมากมายตัวลูกคนโตของเขาไซเออร์เวดนั้นก็เป็นผู้เล่นเก่งของมัธยมปลายก็ต้องมารอลุ้นกันว่าเขานั้นจะสามารถเดินตามทางของคุณพ่อเป็นผู้เล่น NBA ที่เก่งกาจได้ไหมมีหลายเหตุผลมากว่าทำไมเวดนั้นถึงเป็นผู้เล่นโปรดของผมไม่ว่าจะเป็นที่เขาสามารถผ่านอุปสรรคมาได้อย่างมากมายไม่เคยยอมแพ้และถึงแม้จะเก่งและดังยังไงก็ยังเสียสละเพื่อทีมอยู่เสมอบวกกับสไตล์การเล่นที่ตัวผมเห็นแล้วคิดว่ามันโคตรเท่เลยผมก็อยากขอบคุณดเวนเวดที่ทำให้แฟนบาสอย่างผมได้เรียนรู้และได้รับแรงบันดาลใจมามากมายจากเขาและผมก็หวังว่าเรื่องราวของเขาจะช่วยให้แรงบันดาลใจกับเพื่อนๆผ่านอุปสรรคอะไรก็ได้ไปให้ได้นะครับเพื่อนๆคิดว่าเวดนั้นเก่งเท่าไหร่ตลอดกาลในบรรดาชูตติ้งการ์ดสำหรับผมให้เขาเป็นเบอร์3รองแค่โคบี้กับไมเคิลจอร์แดนและอยากดูประวัติของผู้เล่นคนไหนอีกฝากคอมเมนต์กันด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่ดูมาถึงตอนจบ